เมนูหมูบุ้งมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดเนาะของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะนี่มีเรื่องจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคคะือหนิงอ่ะขึ้น BTS ไปทำงานใช่ไหมคะลงสถานีอโศกเนาทะี่เนี้ยเลิกงานนะคะทุกคนก็ตามภาษาคนทำงานออฟฟิศเนาะวันศุกร์อะค่ะทุกคนศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เป็นวันหยุดใช่ไหมคะก็อยากจะออกไปกินข้าวอะไรอย่างงี้เนาะคือหนิงอะค่ะก็นานๆที่นะคะจะไปแถวๆนานๆอย่างนานๆเนี่ยมันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะเพื่อนๆรู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็แบบมีร้านอาหารนะคะทุกคนที่เนี้ยหนิงอะคือมันก็สามารถเดินจากอโศกไปนานๆได้ใช่ไหมคะที่เนี้ยมันมีต่างชาติคนนึงค่ะขึ้น BTS มากับหนิงนี่แหละที่เนี้ยนางมองหนิงค่ะทุกคนนางก็แบบสงสัยนะคะว่าเอ๊ะเราจะลงสถานีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนทีเนี้ยหนิงอะค่ะลงสถานีนานๆนางก็แบบมองแบบเออทำไมถึงเขาคิดว่าหนิงคงทำงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนคือหนิงน่ะเข้าใจนะคะคือบางทีอะต่างชาติบางคนอะเขาก็จ้าเขาเรียกอะไรอะไทยเกิร์ลผู้หญิงไทยค่ะทุกคนแบบเป็นเหมือนกันทั้งหมดอะค่ะทุกคนหนิงไม่ได้แบบมาดูถูกสำหรับเพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหนนะที่ทำอาชีพนี้นะคะทุกคนคืออาชีพทุกอาชีพมันมีเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีอยู่แล้วค่ะทุกคนที่แปลกไปกว่านั้นนะคะตอนที่หนิงอยู่บน BTS เนี่ยก็คือเนี่ยหนิงแบบขี้เกียจมองคนนะคะทุกคนหนิงก็จะหยิบหูฟังมาใส่นะคะทุกคนแบบมาฟังเพลงอะไรอย่างนี้เนาะแต่บางทีหนิงก็แบบไม่ได้เปิดเพลงนะคะทุกคนหนิงก็แบบฟังเสียงคนรอบข้างนะคะไม่รู้ว่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าเออแอบฟังนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยนางไม่รู้ว่าหนิงพูดภาษาอังกฤษได้หรือว่าฟังภาษาอังกฤษได้หรือเปล่านะคะทุกคนนางก็พูดประมาณว่าฉันคิดว่าเขาต้องทำงานที่นี่แน่เลยเพราะว่าหนิงเจอคนแก่คนนึงอะค่ะทุกคนเขาแบบขาเหมือนเจ็บๆอะค่ะทุกคนหนิงก็เลยแบบลุกให้เขานั่งเนาะทีเนี้ยพอถึงสถานีนั้นใช่ไหมคะนางก็แบบI think so. She work here, right? And แล้วก็หนิงนะคะก็ลงสถานีเนี้ยคือแบบบางทีแบบต่างชาติมันก็แบบไม่คิดเลยหรอกค่ะว่าคนไทยแบบมันก็มาดื่มมาดิ้งเหมือนกันนะคะทุกคนคือแบบมันก็ตลกเหมือนกันนะคะคือวันนั้นเนี่ยการแต่งตัวของหนิงก็คือเป็นสาวออฟฟิศธรรมดานะทุกคนไม่ได้แบบมีชุดที่แบบหรูหราหรือว่าออกไปเที่ยวกลางคืนอะไรเลยนะคะคือหนิงเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเที่ยวกลางคืนอยู่แล้วคือแถวๆนั้นนะคะทุกคนมันก็มีร้านอาหารนะคือหนิงอ่ะไปโคเรียทาวน์นะคะทุกคนเป็นร้านอาหารเกาหลีเนาะคือหนิงอ่ะค่ะชอบเกาหลีอยู่แถวนั้นเนาะหนิงก็แบบไปบ่อยค่ะทุกคนหนิงก็แบบเออมันก็แบบแล้วแต่จะคิดนะคะทุกคนหนิงก็ขี้เกียจพูดขี้เกียจคุยเนาะก็คือเหนื่อยกับที่ทำงานแล้วค่ะทุกคนก็เลยอยากออกจะไปแบบไปกินข้าวอะไรเงี้ยทุกคนพอกินข้าวเสร็จก็จะกลับห้องเนาะคอนโดค่ะทุกคนที่เนี้ยคือถ้าแถวนั้นนะคะทุกคนแท็กซี่แถวนั้นน่ะคือแบบเขาไม่กดมิเตอร์กันเนาะคือแบบรู้กันอยู่แล้วค่ะทุกคนคือหนิงให้แฟนนะคะทุกคนไปถามเนาะว่าเท่าไหร่ที่เนี่ยจากนานาค่ะทุกคนไปอ่อนนุชเนาะเขาคิดเท่าไหร่รู้ไหมคะเขาคิด500คือแบบโอ้โหแพงมากเออหนิงก็บอกว่าไม่ไปแล้วค่ะเดี๋ยวเรียกแก๊ปเอออะไรประมาณเนี้ยค่ะทุกคนคือเห็นต่างชาตินี่คือแบบโอ้โหคือฟันราคายับเลยนะทุกคนคือหนิงเนี่ยไม่อยากจะมีเรื่องเนาะแต่ถ้ามีเรื่องนี่ก็มีเรื่องได้นะคะทุกคนคือเห็นต่างชาติปุ๊บนี่คือแบบฟันราคายับเลยเนาะคือแบบหนิงก็แบบเออเข้าใจแหละมันเป็นอาชีพของเขาเนาะแต่บางทีก็คิดราคาแรงเกินไปอ่ะวันนี้ที่กรุงเทพตอนเช้าเนี่ยฝนตกนะคะทุกคนใครนะคะที่ออกไปทำงานนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ